รอบโลกรายการที่จะพาคุณเดินทางไปค้นหาที่สุดของอาหารจานเด็ด wow. กับสุดยอดเมนูจากทั่วทุกมุมโลก พร้อมบุกตะลุยครัวดังทั่วโลกที่คนนอกห้ามเข้าเด็ดขาดพบกับมิตรภาพรอบจาน และความอร่อยรอบโลกกับรายการรอบจานรอบโลกวันนี้รายการของเราจะพาคุณไปพบกับชิมสุดยอดสำรับอาหารจากแดนอาทิตย์อุทัยอร่อยจนหยุดไม่อยู่เพลิดเพลินไปกับอาหารอร่อยอร่อยพร้อมบรรยากาศดีๆที่เชียงใหม่ห้ามพลาดเด็ดขาดเผยสุดเด็ดสุดยอดความอร่อยจากผู้กาบไม่กินไม่ได้แล้วคุณผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับสวัสดีครับเบ๊ครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรอบจานรอบโลกครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปหาของอร่อยอร่อยแล้วก็เรื่องราวสนุกสนุกรอบรอบจานครับรอบรอบโลกใบนี้ครับนี่คุณผู้ชมว่าเราเดินกันรอบโลกเลยฮะเดินมาพิงเสาเนี่ยเหนื่อยมากเลยวันนี้ไปหาอะไรอร่อยอร่อยแล้วเรื่องราวสนุกสนุกทำกันดีกว่ามันมีอะไรในกอไผ่ล่ะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นหน่อไม้ไงคุณผู้ชมตามเราไปเลยฮะไม่มีหน่อไม้แน่ชั่วโมงเต็มอิ่มไม่มีหน่อไม้แน่นอนมีอะไรที่อร่อยพอๆกันหน่อไม้โอเคเชิญครับช่วงอร่อยรอบจานชิมสุดยอดสำรับอาหารจากแดนอาทิตย์อุทัยอร่อยจนหยุดไม่อยู่โอกินาวาเกาะที่มีประวัติอันยาวนานและยังเป็นสถานที่อันดับต้นๆที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจในวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาชิมไคเซกิซึ่งเป็นอาหารชุดสุดพิเศษที่แสดงถึงวัฒนธรรมของญี่ปุ่นในแบบดั้งเดิมร้านที่เรากำลังพูดถึงอยู่นั้นก็คือริวคิวซาโบอาชิบิอุนะนั่นเองเข้ามาในร้านอย่างนี้ก็ต้องว้าวคุณผู้ชมเดินขึ้นมาก็สวยแล้วจริงๆสวยมากคุณผู้ชมครับนี่เป็นโต๊ะที่วิวดีที่สุดในร้านนะครับเพราะด้านหลังคุณผู้ชมด้านขวามือคุณผู้ชมนี่เป็นสวนที่สวยงามมากต้องเรียนอย่างนี้ครับมีดอกซากุระกำลังออกดอกนะฮะเต็มต้นเลยนะฮะมีอยู่2ต้นพอดีเป็นต้นซากุระจริงๆนะครับร้านนี้ชื่อว่าอาชิบิอุนะริวคิวซาโบอาชิบิอุนะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมที่ตั้งอยู่ในเมืองนาฮาร้านนี้เปิดให้บริการมายาวนานสร้างขึ้นจากบ้านของคุณนางเก่าแก่ภายในร้านจะมีสวนเซนที่ช่วยเสริมสร้างบรรยากาศในการรับประทานอาหารให้อร่อยยิ่งขึ้นเมนูยอดนิยมของที่นี่คือเซตไคเซกิเป็นสุดยอดอาหารญี่ปุ่นที่ต้องใช้ความประณีตและละเอียดอ่อนในการจัดเตรียมตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบจนไปถึงการตกแต่งทำให้อาหารชุดไคเซกิมีเอกลักษณ์และแสดงความเป็นตัวตนของชาวอาทิตย์อุทัยได้อย่างชัดเจนเป็นอีกหนึ่งเมนูที่มาญี่ปุ่นแล้วไม่ควรพลาดครับแล้วอาหารที่จัดมาวันนี้เนี่ยทอกจากสวนแล้วมาคุยเรื่องอาหารต่อเลยสวยงามมากเลยอาหารก็จัดมาสวยอาหารนี่ก็เป็นเซตจักรพรรดิคุณผู้ชมครับเซตไคเซกิเป็นเซตที่รับรองแขกบ้านแขกเมืองรับรองราชวงศ์ชั้นสูงเท่านั้นนะครับที่จะได้มีโอกาสทานคุณผู้ชมครับแล้วก็อาหารทั้งหมดนี้พิถีพิถันค่อยๆจัดมากระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆแต่ทุกอย่างนี่ตั้งใจเตรียมมาอย่างดีทั้งหมดเลยเราจะค่อยๆทานกันไปเรื่อยๆเช่นนี่ฝ่ามือผมนี่เริ่มต้นของเริ่มต้นนี่เป็นตัวเจ้าสาหร่ายเปรี้ยวหวานคุณผู้ชมครับสาหร่ายชนิดนี้ชื่อว่ามาซูมูอ่านยากไหมหรือว่าโมซูมูประมาณนี้ฮะคุณผู้ชมเอาเสียงมันยากหน่อยนะครับแต่ว่าจะเจอเขาในเกือบทุกเมนูแล้วก็เป็นเมนูเรียกน้ำย่อยนะครับรสชาติจะออกเป็นคอลลาเจนหน่อยวุ้นๆๆๆเหมือนกันทานวุ้นเส้นแต่อร่อยกว่าวุ้นเส้นหลายเท่าคุณผู้ชมแล้วก็มีความเปรี้ยวแล้วก็ใส่เจ้าส้มลงไปด้วยนะฮะนี่มีเปลือกส้มเล็กๆที่หอมมากคุณผู้ชมครับอย่างนี้ยิ่งหอมเข้าไปอีกแล้วเสิร์ฟมาคู่กันกับนี่หมู3ชั้นหมู3ชั้นชื่อว่าเจ้าหมูอากูคุณผู้ชมครับนี่เคยย่างมาหมูอากูย่างคือหมูพื้นถิ่นที่นี่ตัวย่อมๆประมาณ110กิโลเท่านั้นนะฮะตัวใหญ่ที่สุดแล้วนะครับแล้วเป็นหมูที่อนุรักษ์ไว้คอลลาเจนสมบูรณ์มากรสชาติไม่ต้องห่วงอร่อยมากมีมันที่ทานแล้วสดชื่นจริงๆครับหมูนี่เขามีความน่ารักครับคือหอมแล้วก็ตัวมันเขาอร่อยมันเขาอร่อยจริงทุกอย่างครับมันเขาทานแล้วไม่เลี่ยนเลยทานมาเป็นนึ่งคุณผู้ชมครับอาหารต้มนึ่งตรงนี้จะเป็นความกระจุกกระจิกของถ้วยนี้นะฮะมีตั้งฟักทองนะครับมีผัก 3-4 สีอยู่ในนี้น่ารักเดียวครบเลยฮะมีถั่วใช่ไหมใช่มีถั่วมีแครอทนะครับแล้วก็มีหน่อไม้แล้วก็มีฟักทอง
จัดมากระยุกกระจิกวางไว้บนหมูอากูหมูอากูซึ่งคัดในส่วนที่มีเขาเรียกเป็นเอ็นโอ้ต้องไปตุ๋นไว้ก่อนนะเป็นเอ็นนะเป็นหนึ่งตรงนี้เป็นเอ็นเพื่อความกรุบเอ็นหมูเหมือนก็แล้วก็ต้มเค็มมาประมาณนี้ผมเดาเอาว่านุ่มโอ้โหหายเข้าไปเลยปากเลยละลายไปในลิ้นเลยระหว่างที่เรานั่งทานไปก็มีการบรรเลงเจ้าเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งเป็นเครื่องดนตรีเก่าแก่ที่ชื่อว่าซันชินซันก็คือเหนือยอดภูเขาชื่อซันชินคุณผู้ชมครับซันชินเป็นเครื่องดนตรีสามสายเล่นแล้วก็ร้องไปด้วยนะครับซันชินเราเริ่มต้นทานกันดีกว่าครับคุณผู้ชมทานอาหารที่อร่อยอร่อยแล้วมันต้องให้อุ่นๆครับเชิญครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเมนูไคเซกิของเราในวันนี้นี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของเมนูเซตนี้เท่านั้นนะครับถ้าใครที่สนใจอยากจะลองชิมก็อย่าลืมมาลองกันนะครับที่ร้านริวคิวซาโบอาชิบิอุนะครับผมช่วงหน้าเพลิดเพลินไปกับอาหารอร่อยอร่อยพร้อมบรรยากาศดีๆที่เชียงใหม่ห้ามพลาดเด็ดขาดรอบจานรอบโลกตอนนี้ BC Theatre Music Course เริ่มต้นแล้วนะครับอยากให้ลองเล่นปิโนกันดูมันไม่ได้ยากที่คิดมันง่ายมากจริงๆแล้วมันภาษาไทยด้วยครับผมตอนแรกก็ไม่ค่อยมั่นใจแต่ตอนนี้มั่นใจแล้วไม่ยากแล้วก็เรียนได้ทุกวัยอะค่ะดีมากสมคำล้ำลือไม่ยากอย่างที่คิดจริงๆเหมาะกับทุกคนจริงๆแล้วที่สำคัญก็คือราคาเนี่ยน่ารักมากที่ไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้เมื่อคุณต้องการนะคะเป็นโปรแกรมที่ดีมากเล่นเพลงที่เราชอบตรงนี้เป็นอะไรที่ตอบโจทย์การเล่นดนตรีไม่ใช่เรื่องที่ยากอีกต่อไปคือเป็นการเรียนเปียโนที่บ้านได้เองนะคะมาเรียนคอร์สเปียโนออนไลน์กันค่ะมาเล่นเปียโนกันเยอะๆนะครับเป็นอีกก้าวหนึ่งของยุคการเรียนดนตรีแบบดิจิตอลแล้วครับไม่ว่าคุณจะเพศอะไรวัยอะไรทำอาชีพอะไรไม่มีคำว่าสายถ้าเกิดอยากเล่นดนตรีครับวันนี้โอกาสคุณมาถึงแล้วอยากให้ลองดูครับกับ BC Theatre Music Course ครับโปรโมชั่นพิเศษถึง31ธันวาคม2561รอบจานรอบโลก right. ช่วงอร่อยรอบโลก เพลิดเพลินไปกับอาหารอร่อยอร่อยพร้อมบรรยากาศดีๆที่เชียงใหม่ห้ามพลาดเด็ดขาดช่วงนี้เราพาคุณผู้ชมมาชิมสุดยอดขนมกันที่เชียงใหม่กับร้านอาหารที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวพร้อมอาหารที่หาทานที่ไหนไม่ได้นอกจากที่นี่ร้านที่เรากำลังพูดถึงอยู่นั้นก็คือร้านเนโกเอมอนนั่นเองคุณผู้ชมเราอยู่ที่เชียงใหม่คุณผู้ชมครับมีร้านกาแฟสวยๆร้านอาหารญี่ปุ่นงั้นก็ต้องมีแกงแคร์กับซุปหน่อไม้แน่เลยไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูข้างในกันว่ามีอะไรบ้างเชิญครับเดี๋ยวมาพามากินซุปหน่อไม้นะใช่เฮ้ยอะไรกันเนี่ยเชิญครับเฮ้ยคอนิจิวะคอนิจิวะคอนิจิวะก็นี่คุณผู้ชมเนโกเอมอนเนโกนี่คำนี้แปลว่าแมวคุณเจ้าของเขารักแมวแล้วก็เคยไปอยู่ญี่ปุ่นมาเขาก็เลยชอบแล้วเกินสวนญี่ปุ่นที่เราเดินผ่านกันเมื่อกี้เนี่ยคุณผู้ชมครับดังนั้นร้านนี้เป็นร้านที่โอ้โหกว้างขวางใหญ่โตแล้วก็พื้นที่ส่วนกลางจริงก็เป็นเรื่องของการจัดสวนแบบญี่ปุ่นหมดเลยและขนมก็เลยกลายเป็นขนมแบบญี่ปุ่นเนโกเอมอนเป็นร้านอาหารสไตล์ญี่ปุ่นที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเนื่องจากที่นี่ได้จำลองเอาบรรยากาศแบบญี่ปุ่นทั้งการจัดสวนหรือแม้กระทั่งตัวอาคารที่ให้ความรู้สึกเสมือนได้ไปนั่งอยู่ในภัตตาคารอาหารญี่ปุ่นชั้นนำกันเลยทีเดียวนอกจากมีบรรยากาศดีๆแล้วในส่วนของอาหารยังเรียกได้ว่าโดดเด่นไม่เหมือนใครเพราะทุกเมนูเป็นการนำเอาอาหารญี่ปุ่นมาผสมผสานความเป็นไทยเข้าไปทำให้เป็นอาหารที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวหากใครที่มีโอกาสได้มาเที่ยวเชียงใหม่แนะนำเลยครับห้ามพลาดเด็ดขาดขนมทั้งหมดก็เป็นญี่ปุ่นผสมผสานกับไทยสวยงามทีเดียวคุณผู้ชมครับแน่นอนญี่ปุ่นก็จะมีขนมที่เรารู้จักโมจิไดฟูกุดังงกไอ้สามอย่างเนี่ยก็คือขนมแป้งพอหลังจากนั้นรู้สึกว่าจะทานแบบพิเศษขึ้นมาใส่แป้งข้าวโพดนิดหน่อยโรยน้ำตาลไอซิ่งระหว่างนั้นก็ใส่ไส้เข้าไปเรียกว่าไดฟูกุแล้วต่อไปนี่คือเจ้าขนมที่เวลาเราไปญี่ปุ่นเราจะเจอบ่อยมากคือขนมดังงกแต่ที่นี่เขามาใส่พวกรายละเอียดของบัวลอยเข้าไปเขาเป็นดังโงกเป็นแป้งชนิดหนึ่งที่ญี่ปุ่นแต่เป็นสัญชาติไทยแล้วตอนนี้ฮะมาอยู่กับไทยเรียบร้อยดังโงกส่วนเจ้านี่นี่โอ้โหผู้ชมพี่เด็ดเลยข้าวปั้นข้าวปั้นพี่ก็บอกว่ากินข้าวปั้นข้าวเหนียวมะม่วงโอ้โหสวยมากอะไรมาอีกเนี่ยน้ำอะไรมีมัชชะกาเต
เต้กับมัชชาลาเต้ถั่วแดงนะครับอันนี้มัชชาลาเต้ยอดเลยครับมัชชาลาเต้ครับโอ้โหดูแอบโชว์โชว์หน่อยนะนี่เลยดูเดี๋ยวก่อนดิขอจะไปนั่นไปนี่ก่อนดิเดี๋ยวนี่ละลายนี่สวยงามนี่สวยงามนี่มาแซงนะเครปชาเขียวข้าวเหนียวมะม่วงปลาป่นครับผมเสิร์ฟไอศกรีมกะทิโฮมเมดโอ้โหมีปลาป่นเข้าไปอีกญี่ปุ่นอะไรกันเนี่ยนี่เครปอันนี้เป็นกะทิที่กินกับมะม่วงก็มีข้าวเหนียวแล้วมีปลาป่นเข้าไปแล้วนี่ดอกซากุระ2สีโอ้เท่มากสุดๆเอาได้มาแต่ละอย่างเนี่ยคุณผู้ชมดูเปี๊ยะอธิบายสีสันแบบครบเครื่องเลยระวังให้เลอะๆอย่างงี้นะท่านผู้ชมฮะครับคุณผู้ชมคือเจ้าโมจิหรือว่าไดฟูกุที่ผมอธิบายไปแล้วเมื่อกี้นะครับจะนิ่มมือหน่อยหลักการคือแป้งข้าวเหนียวนะครับเหนียวเหนียวจังเลยแป้งข้าวเหนียวมันเหนียวมันเป็นแป้งข้าวเหนียวมันก็เลยเหนียวระวังแต่ทำไมนี่ก็ไม่ให้กินใช่ไหมเสน่ห์เขาคือจะมีแอบมีใส่กลิ่นอะไรบ้างๆตรงเช่นมีสาเกติดมือมั่งในการห่อประมาณนี้ครับเสน่ห์ของแป้งพวกนี้ญี่ปุ่นเขาจะเก่งมากทำให้แป้งหอมขึ้นมาได้อันนี้ไม่ได้ทาสีใช่ไหมพี่แป้งข้าวโพดนิดๆโรยไอซิ่งหน่อยๆเป็นอะไรทาสีสตรอเบอรี่ใช่ปะใช่ครับแล้วมันพี่เอ๋เป็นถั่วแดงอ่ะพี่เอ๋ลองเป็นถั่วแดงแล้วก็ตรงกลางเป็นสตรอเบอรี่ขนมแบบนี้คุณน้องคุณหนูน่าจะชอบเพราะว่าสีสันสวยงามมากใช้สตรอเบอรี่ดีมากลูกใหญ่และหวานใช่สตรอเบอรี่เขาหวานมากแล้วตัวแป้งเนี่ยหวานน้อยกว่าโมจิที่เป็นออริจินอลของญี่ปุ่นเลยจะหวานมากสตรอเบอรี่เขาหวานฉ่ำมากเลยครับและลูกใหญ่มากใช่ใหญ่จริงคุณผู้ชมไม่ได้เปรี้ยวเลยนะหวานเจี๊ยบอยากจะแค่แต่สตรอเบอรี่มากินคุณผู้ชมมีเนื้อสัมผัสอยู่ 3-4 อย่างตั้งแต่การความเนี๊ยบในการเอาแป้งทำให้มันนุ่มนะครับห่อแล้วก็มีโรยน้ำตาลไอซิ่งด้านนอกถัดมาก็เป็นพวกเจ้าถั่วแดงที่เขากวนมาค่อนข้างรสชาติหวานได้ที่นะฮะแล้วก็สตรอเบอรี่อย่างที่คุณนิรุตบอกก็คือว่าเป็นสตรอเบอรี่ที่มีคุณภาพมากมากจะเล่าคุณผู้ชมฟังว่าอาหารสวยๆแบบนี้นะครับอยู่ในร้านสวยๆแบบนี้ที่ใช้การตกแต่งค่อนข้างจะลงทุนมหาศาลพอสมควรนะครับราคาจับต้องได้นะครับนอกจากขนมหวานแบบนี้แล้วก็ยังมีพวกอาหารญี่ปุ่นเยอะแยะไปหมดเลยครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะมีโซบะมีทุกอย่างครบเลยนี่เรายกญี่ปุ่นไว้ที่นี่เลยเมนูเมนูไม่ได้มีแต่ขนมนะใช่ครับคุณผู้ชมเห็นพี่เอ๋ว่าจะนำเสนอขนมมาเลยต้องมีมากินขนมกับกาแฟไม่ใช่นะใช่กินนะแล้วเราเปิดแบบเปิดปิดกี่โมงเนี่ยเปิดตั้งแต่เช้าตรู่เลยฮะถึงกี่โมงอ่ะถึงประมาณแค่ทุ่มเดียวคุณผู้ชมทุ่มหนึ่งแล้วปิดแล้วคุณผู้ชมครับถ้าเกิดอยากหาร้านแปลกๆแปลกๆอร่อยอร่อยอยากทานขนมอร่อยอร่อยแบบญี่ปุ่นอยู่เชียงใหม่คุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่เองฮะไม่ไกลมากครับร้านเนโกะเอมอนเชิญเลยครับรสชาติยอดเยี่ยมครับรอบจานรอบโลกช่วงหน้าเผยสุดเด็ดสุดยอดความอร่อยจากทุกกาบไม่กินไม่ได้แล้วรอบจานรอบโลกรายการตลอดทัวร์เที่ยวทั่วไทยกับไปรษณีย์ไทยคุณเชียงที่อร่อยมากๆเลยของขอนแก่นทุกอย่างนี่จะเป็นโอท็อปของจังหวัดหนองบัวลำภูทั้งหมดเลยค่ะครับเป็นหินภูเขาไฟร้อนนะครับเฮ้ยหินภูเขาไฟเหรอใช่ครับเป็นหินนำเข้าจากอเมริกาก่อนอื่นถ้าจะขายต้องขายตัวเองให้ได้ก่อนคือตัวเองต้องกินให้ได้ก่อนถึงจะขายลูกค้าได้อันแรกนี้มันทำครบไม่ได้อีกเลยทุกวันเสาร์ครับเวลาสิโก้ค่ะอย่าลืมครับช่อง13นะจ๊ะเจอกันนะรอบจานรอบโลก right. ช่วงอร่อยรอบครัวเผยสุดเด็ดสุดยอดความอร่อยจากผู้กาบไม่กินไม่ได้แล้ววันนี้เราอยู่กันที่ผู้กามเมืองประวัติศาสตร์ของประเทศพม่าที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมสำหรับคนรักธรรมชาติมีกิจกรรมมากมายที่รอคอยนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาเปิดประสบการณ์อันแสนพิเศษและวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาสัมผัสกับประสบการณ์ด้านความอร่อยจากโรงแรม5ดาวกันที่โรงแรมออเรียมพาเลสส่วนเมนูของเราในวันนี้จะเป็นอะไรไปชมพร้อมกันเลยครับวันนี้เราอยู่ที่บ้านใกล้เรือนเคียงประเทศไทยฮะมาไม่ไกลมากันมาชั่วโมงกว่าต่อเครื่องมาตุ้งๆมาที่เมืองบากันบากันหรือพุกามใช่ฝรั่งเรียกบากันคนไทยเราเรียกพุกามคุณผู้ชมฮะเราอยู่ที่ในครัวระบุมานี่ในครัวของโรงแรม5ดาวเลยนะฮะเป็นแห่งเดียวที่พุกามหรือบากันที่นี่ชื่อว่าโรงแรมออเรียมครับ
โรงแรมออเลียมพาเลสเป็นโรงแรมที่ตั้งอยู่ใกล้กับเขตอนุรักษ์ทางโบราณคดีของพุกามที่นี่จึงถูกรายล้อมไปด้วยธรรมชาตินอกจากนี้ยังจำลองแบบให้เหมือนกับหมู่บ้านโบราณทำให้ผู้ที่เข้ามาใช้บริการได้สัมผัสถึงประวัติศาสตร์ที่ยาวนานของประเทศพม่าในด้านอาหารของที่นี่จะเป็นอาหารแบบนานาชาติที่ถูกนำมาผสมผสานกับวัฒนธรรมของพม่าทำให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและอร่อยติดปากเป็นอีกหนึ่งสถานที่พักผ่อนที่มีครบทั้งกิจกรรมและอาหารอร่อยอร่อยนับเป็นสถานที่ที่ห้ามพลาดเด็ดขาดเมื่อมาที่พุกามครับและที่สุดที่อยากพามาวันนี้คือเชฟที่นี่เป็นคนไทยคุณผู้ชมฮะรู้จักเขาเลยดีกว่าเชิญครับเชิญเชฟครับเชิญครับมีกะลาบาเอ้าตกลงเป็นคนไทยหรือเปล่าคนไทยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับว่าคนนี้พูดชัดคนไทยนะครับไม่ยอมมาสวัสดีมาอยู่ที่นี่กี่ปีแล้วพี่สนใจอยากจะให้ท่านผู้ชมปีที่20ปีแล้วครับ20ปีครับแต่ว่าชื่ออะไรฮะผมชื่อคุณขมลครับเรามาทานกันว่าวันนี้เชฟกมลจะทำเมนูอะไรเมนูชื่อว่าอะไรนะเราคนไทยนะครับผมอันนี้เป็นอาหารพม่าเป็นอาหารพม่าขึ้นชื่อที่นี่อันนี้เป็นพม่าเรียกว่าพรซีเบียงสู้ซีเบียงมาลองดูที่ว่าฝีมือเชฟจะเป็นยังไงเชิญครับคุณผู้ชมมาทางนู้นเลยไปตามเชฟไปเลยดีกว่าตามเชฟไปเลยต้องถืออะไรไหมถืออะไรไปไหมเราเป็นลูกศิษย์เราต้องถืออันนี้ตามไปตัวนี้ไม่ต้องก็ปรุงเสร็จแล้วปรุงเสร็จแล้วท่านผู้ชมครับตามไปในครัวไปปรุงกุ้งสดๆทานเลยครับใช่ครับเอาล่ะครับเรามาดูวิธีการทำเมนูแกงกะหรี่กุ้งแม่น้ำอิราวดีกันดีกว่าโดยเริ่มจากการทำซอสให้นำเครื่องแกงลงไปผัดด้วยไฟปานกลางแล้วใส่มะเขือเทศสดตามลงไปครับในส่วนของกุ้งนั้นให้เราใส่ผงขมิ้นผงปรุงรสและน้ำปลาหลังจากนั้นคลุกให้เข้ากันแล้วนำกุ้งไปทอดจนได้ความสุกปานกลางครับเติมน้ำสต๊อกไก่ลงไปในซอสแล้วเคี่ยวต่อจนมะเขือเทศละลายเข้ากับน้ำซอสเสร็จแล้วนำกุ้งที่ทอดจนสุกได้ที่มาใส่ลงไปในซอสแล้วผัดต่อให้ตัวกุ้งคลุกเคล้ากับซอสจนทั่วปิดท้ายด้วยการใส่น้ำมะขามลงไปผัดให้เข้ากันโรยผักชีเพื่อเพิ่มความสวยงามแล้วนำขึ้นมาใส่จานให้เรียบร้อยเท่านี้ก็เสร็จแล้วล่ะครับมาแล้วคุณผู้ชมขอบคุณมากครับพี่กมลครับที่ทำให้ครอบครัวมีความสุขที่ทำกันเองในบ้านแล้วก็ติชมกันไปในครอบครัวจริงๆชื่อเต็มๆของเมนูนี้ชื่อว่าอะไรครับพี่กุ้งแม่น้ำอีราวัณภาษาพม่าเรียกว่าพรมาสู้ซีเบียงมาสู้หมายถึงก็พรมาสู้มาสู้ซีเบียงสู้ซีเบียงซีเบียงแปลว่าแกงแกงครับซีเบียงมาสู้กุ้งแกงกุ้งมาสู้นะอย่าพูดเพี้ยนนะถ้ากระสู้เป็นแรดไปมาสู้ซีเบียงมาสู้ซีเบียงถึงเวลาสำคัญแล้วคุณผู้ชมถึงเวลาที่เราต้องชิมกันนะฮะครับเชิญเลยครับชิมเลยครับรสเป็นกลางไม่มีความเผ็ดเปรี้ยวขึ้นมาจี๊ดๆตอนสุดท้ายสำหรับผมว่าจานนี้คุณผู้ชมทานเล่นอะทานได้หมดจานเลยไม่น่ามาถึงเป็นเมนูที่ค่อนข้างฮิตมากเพราะว่ารสชาติเขามากลางๆไม่ได้เผ็ดโดดไม่ได้มีกลิ่นเครื่องเทศแรงๆแล้วก็กุ้งเนี่ยสุกพอดีตัวกุ้งเขามีเสน่ห์อยู่แล้วกุ้งไม่แข็งนะทำไมนะแล้วผมทานเล่นหมดจานสบายสบายสบายขอบคุณมากผมทำคือรสปานกลางคือเวลามันทำรสจัดมากเราถ้าจะปรุงแล้วก็ไปปรุงต่ออีกทีนึงครับผมมันจะมาเผ็ดนิดๆตอนสุดท้ายสุดท้ายครับแหลมๆแล้วตอนสุดท้ายเลยขอบคุณมากพี่กมลขอบคุณมากมากพี่กมลขอบคุณมากยังไงฝากรายการด้วยเวลามาเที่ยวยังไงมาทักมาเที่ยวหาพี่กมลด้วยที่เมืองพุกามีโอเลี้ยงถ้าจำชื่อไม่ได้ว่ากุ้งภาษาพม่าเรียกว่ายังไงหรือพูดไปแล้วก็ไม่เข้าใจอะไรไงถามหาเชฟกมลครับแล้วทำเมนูรอบงานรอบโลกที่เราตกรถตกรามาหาพี่กมลที่โรงแรมนี้ได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับนี่คือเรื่องราวของรอบจานรอบโลกไปนี้ที่พาผู้ชมเที่ยวรับประทานแล้วก็หาความสนุกสนานรอบๆจานแบบนี้วันนี้เราสองคนควรต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสำหรับจานหน้าเราจะไปทานกันที่ไหนเรื่องราวความสนุกรอบๆจานเป็นอย่างไรติดตามชมเรานะครับวันนี้ผมเอณัฐพงษ์และคุณนิรุตติสัญญาลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับรอบจานรอบโลกสัปดาห์หน้าพบกับชิมสุดยอดอาหารจานเด็ดจากโอกินาวาความอร่อยที่ห้ามพลาดชิมเบเกอรี่อร่อยๆจากภูเก็ตไม่กินไม่ได้แล้ว
ผยสุดเด็ดเมนูชั้นเลิศที่เวียดนามรับรองอร่อยจนหยุดไม่อยู่รอบจานรอบโลก